สวัสดีค่ะตามคำรีบร้องอย่างรวดเร็วนะคะพอพิมได้รับไอ้เจ้าหนี้มาเมื่อวานปุ๊บนะคะก็มือสั่นปากสั่นแปรงสั่นด้วยนะอยากจะเอามาแต่งอย่างรวดเร็วเสียนี่กันเลยนะคะวันนี้ก็เลยจัดเลยค่ะลุคนี้นะคะใช้พาเลตนี้พาเลตเดียวนะคะแล้วก็ใช้ลิปอันนี้ด้วยนะคะชอบมากๆเลยเพราะเป็นลิปที่แบบว่าไม่เหนียวอ่ะเคยใช่ไหมไปยืนทำอะไรนู่นนี่แล้วผมมาติดปากเพราะว่าลิปมันเหนียวมากเลยประมาณนี้นะคะลุคนี้เป็นแบบของไดอาน่านะคะที่ถ่ายบนปก Cosmopolitan นะคะเข้าใจว่าเดือนกันยาหรือตุลาอะไรประมาณปีที่แล้วนะคะมีน้องส่งลุคเข้ามาก็บังเอิญประจวบเหมาะถึงคิวลุคนี้มีพาเลตนี้พอดีนะคะแต่งไม่ยากเลยค่ะไปติดตามเลยค่ะว่าแต่งยังไงบ้างค่ะขั้นตอนแรกนะคะพิมจะลงฟาวเดชั่นพรามเมอร์ก่อนขอให้ดูว่ามันเหลือบ้างขนาดไหนค่ะคือว่ารีดเลือดออกจากซองทีเดียวค่ะก็ยังใช้ได้อยู่นี่ซองนี้ใช้มาเป็น10ครั้งแล้วนะคะแล้วก็ใช้ครั้งนึงไม่ได้เยอะมากค่ะเพราะนั้น1ซองก็เรียกว่าใช้ได้นานทีเดียวลงพรามเมอร์ลงไปตรงช่วงที่ผิวหน้าปกติแล้วจะไม่เรียบสม่ำเสมอเท่าที่ควรนะคะอย่างพิมก็จะมีตรงช่วงนะคะจมูกนะคะหน้าแก้มตรงนี้แล้วก็หน้าผากช่วงบนตรงนี้แล้วแต่ว่าความต้องการของคุณมันไปตกตรงส่วนไหนของใบหน้านะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยให้มันเหลือบ้างบางๆนะคะบางสุดที่จะเป็นไปได้แล้วก็รอให้มันเซ็ตตัวสักแวบนึงค่ะ5วินาทีอะไรแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะมาทำกิจกรรมรูปผสมกันพิมพ์เอารองพื้นนะคะที่สีเข้มค่อนข้างเข้มกว่าผิวพิมพ์ค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะเวลาออกมาจากหลอดแล้วเนี่ยนะคะพิมพ์จะผสมกับเจ้าไฮไลเตอร์อันนี้นะคะที่เป็นเหลวๆแบบนี้เป็นสีออกชมพูนิดนึงก็คือเทลงไปบนหลังมือเลยนะคะไม่ต้องเยอะมากสักนิดหน่อยก็พอวึ๊ไอ้ยะเยอะไปเยอะเลยไม่เป็นไรนะคะแบบนี้แล้วก็ผสมเพราะว่าลุคนี้เนี่ยเป็นฝรั่งก็จริงนะคะแต่ว่าพิมเชื่อว่าเทรนด์ความฉ่ำโกรเนี่ยมันแทรกซึมไปทุกที่ของโลกใบนี้เลยค่ะตอนนี้ก็จะเป็นแนวประมาณว่าให้หน้าดูโกลๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ลงสิ่งที่คุณผสมเอาไว้แล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าจะมีใช้แยกอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถใช้แยกไปได้เพราะบางคนบอกโอ้เวลาซื้อไฮไลท์เตอร์เสร็จแล้วไม่รู้จะมาลงตรงไหนดีนะคะหรือว่าจะมาลงตอนไหนลงตรงไหนและลงตอนไหนด้วยยังคิดว่ามันสามารถที่จะผสมไปกับรองพื้นอย่างเงี้ยค่ะได้เลยนะคะมันก็จะทำให้เกลี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเนียนๆเรียบๆไปพร้อมกันเลยแล้วก็ไม่หนาไม่เยอะจนเกินไปคนบอกโอ้โหลงแล้วมันเวอร์ไปทางหน้าเลยนะคะอันนี้มันก็จะทำให้เบรกมันนิดนึงเพราะมันมีรองพื้นเข้ามาช่วยแล้วก็ได้ลงไปจนทั่วหน้านะคะสำหรับรองพื้นเนี่ยพิมก็จะลงเท่าที่ผสมมาเท่านั้นนะคะเพราะว่าพิมไม่ได้ต้องการการปกปิดอะไรมากมายแล้วพอหลังจากที่ลงเสร็จแล้วเนี่ยจะมาดูว่ายังมีจุดริ้วรอยอะไรยังไงตรงไหนที่ต้องปกปิดหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามีก็เดี๋ยวจะมาลงคอนซีลเลอร์กันค่ะตอนนี้พิมก็รอให้รองพื้นเซ็ตตัวสักครู่แล้วนะคะอยากจะให้ดูว่ามันแบบโกรมากเลยแม้กระทั่งตรงหลังมือตรงนี้นะคะที่ลงเมื่อสักครู่นี้แบบแหวบๆเลยนะคะเดี๋ยวพิมจะลงคอนซีลเลอร์นะคะที่เป็นเนื้อออกครีมเหลวๆแบบนี้หยิบลงมาแค่นิดหน่อยก็พอนะคะเพราะสีมันค่อนข้างขาวหรือว่าถ้าเกิดใครนิยมใช้ที่เป็นแบบสติ๊กหรืออะไรเงี้ยที่มีอยู่แล้วค่ะไม่ต้องไปซื้อใหม่เนาะก็เอาไปลงตรงจุดที่ต้องการอย่างพิมจะเป็นรอบใต้ดวงตานะคะอีกจมูกตรงนี้แล้วก็มุมปากก็ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยากจะให้มันปกปิดได้มากขึ้นนะคะถ้ามันเป็นเนื้อเหลวแบบเหลวแบบนี้เนี่ยก็คือให้รอเวลาสักแป๊บหนึ่งให้มันแบบว่าระเหยเซ็ตนี่มันจะหนึบมากขึ้นนะคะแล้วค่อยเกลี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มันเบาบางก็พอลงปุ๊บก็เกลี่ยได้เลยค่ะมันก็จะบางมากขึ้นนะคะอย่างพิมพ์นี้พิมพ์ก็จะทิ้งสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวพิมพ์ก็จะเริ่มเกลี่ยนะคะก็ค่อยๆใช้นิ้วนะคะกดลงไปแล้วก็กระจายตัวมันอย่าให้มันจับเป็นก้อนถ้าเกิดว่าไม่พอนะคะหลังจากที่เกลี่ยเสร็จแล้วรู้สึกว่าโอ้ยังคล้ำอยู่เลยนะคะอยากจะเพิ่มก็ค่อยๆลงเป็นชั้นบางๆนะคะลงเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะพอใจมาถึงคิ้วนะคะคิ้วก็คือใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะเขียนให้เป็นตามแนวคิ้วธรรมชาติของเราโดยที่วันนี้หิมก็เขียนเนี่ยค่ะใช้ดินสอเนี่ยนะคะเขียนลงไปแล้วก็ให้ทำให้เส้นเนี่ยมันมีความหนาน้อยกว่าความหนาของคิ้วปกตินิดนึงทำอย่างไรนะคะก็คือพิมพ์เขียนลงไปที่ตรงช่วงกึ่งกลางของเส้นคิ้วก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆยีสีให้มันกระจายขึ้นทั้งด้านบนและด้านล่างจากนั้นเนี่ยใช้แปรงเนี่ยนะคะหวีขนคิ้วที่อยู่ด้านบนเนี่ยให้มันกลับลงมาอย่างนี้แล้วก็จากด้านล่างเพื่อจะเหมือนกับรวบอะค่ะรวบให้ขนคิ้วเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเส้นพอดีนะมันก็จะดูว่าลวงตาเล็กน้อยว่าดูแบบเส้นมันเล็กลงนิดนึงนะคะจากที่เห็นรูปแบบกันไปแล้วนะคะลุคนี้จะเป็นสโมกี้คัทเบ้าแบบสีธรรมชาติธรรมชาตินะคะแน่นอนพาเลตที่จะใช้วันนี้นะคะ
Legendary Palette ที่ใครพูดถึงนะคะวันนี้เป็น Naked 2 Palette นะคะพิมใช้แปรงที่มากับ Palette นะคะในการลงสีจำนวนมากแล้วก็จะกลับไปใช้บางแปรงที่แบบว่าประเภทแปรงหัวเล็กๆแปรงไฮไลท์อย่างเงี้ยนะคะที่เป็นแปรงที่ปกติใช้อยู่แล้วสีแรกที่พิมจะลงนะคะบนเปลือกตาก่อนจะลงบนเปลือกตาถ้าเกิดว่าใครอยากจะแต่งลุคนี้แล้วอยู่ติดทนนานๆให้ลงเป็นอายแชโดว์พรามเมอร์ซะหน่อยก่อนนะคะอย่างลุคนี้พิมก็คิดว่าจะลงให้ดูสักนิดนึงแต่ถ้าเกิดคุณจะแต่งแบบว่าแค่ออกไปเดินเล่นก็แกล็บไม่ต้องลงอายแชโดว์พรามเมอร์ก็ได้นะคะขยับไปอีกหนึ่ง เพราะว่าบางทีก็นะเวลาซื้อมามันราคาค่อนข้างสูงนะคะมาเลยค่ะสีแรกที่พิมจะลงนะคะคือสี half bakeสีนี้นี่คือลงให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะพิมไม่ค่อยชอบตอนเวลาลงอายแชโดว์พรามเมอร์อย่างหนึ่งเพราะพอลงปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เปลือกตาค่อนข้างฝืดนะคะเวลาที่เอาสีอายแชโดว์มาลงเนี่ยคือมันจะแบบพอแปะแปรงไปปุ๊บมันจะแบบติดทันทีเลยมันก็เลยต้องใช้วิธีการกดเอาบางทีแบบว่าใช้โมชั่นแบบลากอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยได้ค่ะต้องค่อยๆลงแต่พอลงสีอื่นมาเบลนทีหลังเราก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะเหมือนกับว่าชั้นแรกมันลงไปแล้วอะไรประมาณนี้สำหรับลุคนี้นะคะก็ตรงช่วงหางตาเนี่ยเราก็ทำให้มันเป็นออกแนว V นิดๆนะคะแล้วแต่ความชอบนะบางคนอาจจะชอบแบบว่าหางโค้งๆหน่อยนะคะก็สามารถทำตรงก้นให้มันดูโค้งๆนิดนึงก็ได้หรือถ้าเกิดใครชอบให้แบบมันดูแหลมๆก็จัดไปค่ะตามที่เราชอบความสูงนะคะพิมก็คือจะให้สูงเกินกว่าเวลาที่ลืมตาแล้วชั้นพับตามันหายไปค่ะก็คือเรียกว่าถ้าลืมตาแล้วก็คงยังคงเห็นสีอยู่แบบนี้นะคะจากนั้นพิมใช้แปรงเลยนะคะกลับด้านแล้วก็มาจุ่มลงในสีชื่อว่า Snake Bite นะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาหน่อยพิมจะจุ่มเฉพาะตรงช่วงหัวแปรงนะคะแล้วก็ขอออกบ้างเพราะสีมันเข้มมากเลยนะคะก็จะลงตรงช่วงหางตาคือล้อมกรอบเจ้าสี half bake มาสักครู่ค่ะเห็นไหมเราสร้างให้มันดูแบบว่ามีบล็อกขึ้นมานะคะสร้างกรอบขึ้นมาใช้สีนี้เพิ่มนะคะแล้วก็ลงตรงช่วงขอบตาด้านบนตรงแนวขนตาคือสีนี้เนี่ยเราจะลงเสมือนว่าแบบเราล้อมกรอบเจ้าสีค่ะเบรกตอนแรกเลยค่ะทั้งขอบด้านล่างด้านหลังนะคะด้านบนแล้วก็วนมาจนถึงข้างหน้าอย่างนี้เลยคือแบบว่าให้ดูแบบเป็นวงกลมเลยค่ะแต่ด้านหน้าอาจจะไม่ต้องลงเข้มมากหรือไม่ก็ค่อยๆลงนะคะเพิ่มไปเรื่อยแล้วแต่ความชอบน้ำคนก็แบบว่าอยากให้ถ้าเกิดว่าคนที่ตาห่างมากๆนะคะจะอยากแต่งให้ช่วงหัวตาเนี่ยมีสีเข้มนิดนึงเพราะมันจะทำให้ดูตาเราชิดมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่ตาชิดอยู่แล้วก็ขอให้เลี่ยงอันนี้นะคะพยายามไปเน้นสีเข้มที่ห่างตาแทนก็จะทำให้เสมือนว่าตาเราห่างขึ้นนะคะจากนั้นใช้สีเดียวกันนี้นะคะมาลงที่ตรงขอบตาล่างนิดนึงเนื่องจากแบรนด์นี้เนี่ยเขาค่อนข้างเฟิร์มนะคะแล้วก็มีปลายที่แบบว่าแน่นก็คือสามารถที่จะแบบว่าลงขอบตาล่างได้ค่อนข้างนิ่งจากนั้นนะคะพิมจะเปลี่ยนมาใช้อีกแปรงหนึ่งที่เป็นแปรงปกติพิมใช้ของพิมเนี่ยนะคะแล้วจะจุ่มลงในสีชื่อ Busted สีนี้เป็นสีแบบออกน้ำตาลพลัมเข้มพิมเป็นคนที่แย่มากเกี่ยวกับเลือกสีค่ะอธิบายได้ยากแย่มากเลยอ่ะมาลงตรงช่วงหางตาตรงนี้นะคะเพื่อกดให้ตรงช่วงOuter V ของเราเนี่ยมันดูเข้มมากขึ้นสโมกกี้มากขึ้นแต่อย่าเข้าไปถลำลึกเข้าไปโดนในเจ้าสี half bake ตรงกลางที่เราลงไว้ที่เป็นสีอ่อนมากเกินไปคือโดนได้นะคะแต่อย่าเยอะมากเกินไปคือเราอยากจะให้มันดูแบบว่าพอหลับตาแล้วมันดูแบบสว่างขึ้นมาห
แล้วก็ใช้สีเจ้าฮักบัสเตอร์เนี่ยนะคะเอาแปรงเนี่ยค่ะเอาหัวแปรงนะคะจุ่มลงตรงนี้ลงที่ขอบตาล่างลุคนี้ก็คือเน้นขอบตาล่างเยอะทีเดียวนะคะคือเราจะทับลงไปเลย 2-3 สีแล้วจะเอาสีดำลงด้วยสำหรับสีบัสเตอร์ที่ขอบตาล่างเนี่ยให้ลงมาเยอะนิดนึงนะคะให้แบบว่าเห็นเป็นเส้นชัดตรงช่วงหางตาถ้าเกิดใครอยากจะดูตาโตมากขึ้นนะคะให้ลากอันเนี้ยให้แนวอายแชโดว์เนี่ยยาวออกมาอย่างนี้ก็ได้ค่ะเลยมาถึงนี้เลยก็ทำให้ดูเราตาโตมากขึ้นเพราะอีกอย่างนึงเดี๋ยวพอเราติดขนตาปลอมเนี่ยค่ะพอติดขนตาปลอมปุ๊บไอ้ตรงนี้เนี่ยที่เป็นสโมกกี้มันก็จะเห็นน้อยลงแต่มันก็จะยังดูแบบธรรมชาติคือแบบไม่ดูเวอร์มากเนี่ยข้างนี้ก็คือดูเหมือนกับโอเคหัวตาก็ดูใสๆธรรมดาหลับตาก็เห็นเบ้าตาเลยนะคะจากนั้นนะคะพิมใช้ไอไลเนอร์เพนซิลสีดำลงที่ขอบตาบนและขอบตาล่างค่ะขอบตาบนก็คือพิมจะลงให้ถึงรอยพับตาพิมเลยนะคะไม่จำเป็นต้องเรียบร้อยมากนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบออกแนวสโมกเอาเล็กน้อยเราก็จะเดี๋ยวจะเอาอายแชโดว์สีดำที่อยู่ในพาเลตเนี้ยแบล็คเอาท์มายีทีนะคะเพื่อให้ดูแบบฟุ้งๆแล้วก็ลงที่ขอบเส้นน้ำตาลด้านล่างด้วยไม่ต้องเข้มมากค่ะเพราะถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันดูเข้มมากเนี่ยเราควรใช้เป็นเจลอะไรเนื้อมากกว่าแต่ถ้าเกิดเราอยากใช้มันดูฟุ้งๆนิดนึงเราใช้เป็นพวกเพนซิลเนี่ยค่ะแล้วก็เบลนด์ออกจากนั้นถึงใช้แปรงที่หัวเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วจุ่มลงในสีดำนะคะที่ชื่อว่าแบล็คเอาท์เซตเจ้าอายไลเนอร์มาสักครู่นี้นะคะทั้งเซตทั้งยีให้ดูฟุ้งมากขึ้นเราไม่ต้องการความคมนะคะในลุคนี้เราอยากจะให้ดูแบบว่าเบลอสวยแบบมึนๆนิดๆเลยค่ะแล้วก็เซตที่ขอบตาล่างด้วยค่ะจากนั้นนะคะใช้ที่เหลือเอาที่เหลือที่อยู่บนแปรงนี่ค่ะจุ่มลงในกระดาษทิชชู่หนึ่งเช็ดออกเล็กน้อยแล้วเอาเจ้าสีดำที่ยังเหลือเนี่ยค่ะค่อยๆไล่นะคะแล้ววาดตามแนวขอบด้านบนเราต้องการเดฟนิชันมากขึ้นแต่เราไม่ต้องการสีที่มากขึ้นเยอะเกินไปนะคะจากนั้นนะคะใช้เจ้าสีนี้หน่อยมีคนพิมพ์บอกพิมว่ามันใช้ในการเบลนได้สวยงามมากเลยนะคะคือสีที่ชื่อว่าสีทีสสีนี้นะคะแล้วพิมก็จะใช้แปรงที่อยู่อีกด้านหนึ่งของที่อยู่ในพาเลตนะคะจิ้มขึ้นมานิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมาเบลนตรงช่วงขอบตรงนี้จากนั้นแน่นอนจะขาดไฮไลท์ไปไม่ได้นะคะพิมก็ใช้แปรงที่พิมชอบใช้ในการไฮไลท์นะคะแล้วจุ่มลงในสีที่อ่อนที่สุดของพาเลตนะคะหรือสีชื่อว่า Foxy ใต้คิ้วเลยค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวพิมจะไปติดขนตาปลอมนะคะตัดขนตาดัดขนตาแล้วให้เรียบร้อยขนตาปลอมที่ใช้วันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่หนาบ้างนะคะเพราะว่าไม่มีทางที่จะขนตาเยอะเหมือนไดอาน่าได้อยู่แล้วนะคะชีวิตจริงก็คือจะเป็นออกเป็นแนวแผงแบบนี้นะคะเข้มตั้งแต่ขอบไปจนถึงปลายขนตาเลยนะคะโดยที่ช่วงปลายเนี่ยจะเป็นแบบแหลมๆทิ่มๆมานิดนึงให้มันดูหวานเล็กน้อยนะคะก็คือจะติดโดยกระเถิบออกจากช่วงหัวตามันนิดนึงนะคะอย่าให้มันชิดมากถ้าชิดมากนี่บางทีเวลาลืมตาปุ๊บเจ็บนะคะเพราะว่าก้านจะเข้าไปจิ้มตรงลูกตาให้ห่างมานิดนึงนะคะประมาณแบบนี้ก็คือเดี๋ยวพิมพ์ไปติดขนตาค่ะแล้วกันพอติดขนตาเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่จะทำเพิ่มเติมนะคะก็คือเอาแปรงเล็กๆนี่นะคะจุ่มลงในสีแบล็คเอาท์นะคะสีดำแล้วก็เอาแปรงอีกอันนึงยกขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนเข้าไปที่เส้นน้ำตาด้านบนมันจะได้ดูดำมากขึ้นนะคะมันจะได้ดูแบบว่าคมมากขึ้น
ระวังจิ้มตานะเพราะว่าอันนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับสิ่งที่อยากจะเพิ่มสำหรับตรงนี้นะคะคือว่าลุคนี้เนี่ยเป็นลุคที่แบบพิมพ์ให้ดูภาพออริจินอลของเขาเนี่ยหลายรูปกันด้านล่างด้านหน้าก็รูปที่เขาก้มหน้าแล้วยิ้มเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีเชดดิ้งอะไรชัดเจนมากเลยแต่หน้ารูปที่แบบว่ายิ้มแล้วหลับตาเนี่ยจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคือใช้แสงเงาเขาช่วยค่อนข้างเยอะไม่เป็นไรวันนี้เราก็มาใช้นี้กันนะคะคือใช้แปรงที่สะอาดนะคะจุ่มลงในสีชื่อว่าบูตี้คอร์นะคะเป็นสีแบบออกประกายประกายนิดๆแล้วก็เป็นสีครีมขาวแบบนี้ลงตรงช่วงหน้าแก้มตรงนี้นะคะพยายามอย่าให้มันจับเป็นก้อนนะคะค่อยๆเกลี่ยเบาๆแล้วก็ตรงช่วงสันจมูกสีในพาเลทนี้จริงๆเราสามารถใช้ทั้งไฮไลท์เชดดิ้งอะไรได้หมดเลยนะคะเพราะว่าสีอย่างสีทีสอันนี้ค่ะก็คือสามารถใช้ในการทำเชดดิ้งได้เลยแล้วก็สีนี้ใช้ไฮไลท์ได้เลยนะคะคือถ้าเกิดคุณมีแค่พาเลตเดียวนี่ก็ไม่ต้องไปโคนขวายแล้วนะคะเพราะว่ามันครบถ้วนทีเดียวรวมไปถึงตรงนี้ด้วยนะคะโบว์ตรงนี้แล้วก็ตรงช่วงคางเพราะตรงรูปชัดมากเลยว่าแบบโหสว่างเวอร์ขึ้นมาเลยนะคะชัดมากๆจากนั้นเราก็มาเชดดิ้งนะคะโดยที่เราเชดดิ้งกันที่ตรงส่วนของใบหน้าก่อนนะคะเชดดิ้งเราไม่ได้ไปดูหน้าเขาว่าเขาเชดตรงไหนบ้างนะเพราะหน้าแต่ละคนต้องการการเชดดิ้งที่ในจุดที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างพิมพ์เนี่ยพิมพ์ต้องการการเชดดิ้งช่วงนี้นะคะเพื่อให้หน้าพิมพ์ดูเรียวมากขึ้นเนื่องจากว่าแปรงเชดดิ้งค่อนข้างใหญ่ถ้าเอาไปจุ่มลงในเน็กเก็ตอาจจะทะลวงเข้าไปถึง2ช่องได้นะคะคือว่าลุคนี้ก็เหมาะกับกลางคืนนะคะเพราะว่ามันแบบตามันสีไม่แรงก็จริงแต่คือมันออกแนวแบบนะจี๊ดนิดนิดลงไปก่อนนะคะเชดดิ้งไฮไลท์เลยพวกนี้เดี๋ยวถึงเวลาเราลงแป้งทับเนี่ยมันก็จะช่วยได้นะคะช่วยให้ดูซอฟต์ลงโดยเพราะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไปพวกงานกลางคืนหรือไปถ่ายรูปอะไรแบบนี้ค่ะโดยเพราะอย่างเช่นเวลาไปงานแต่งงานเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราแต่งเบาๆกลัวเจ้าสาวค้อนเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะปากกดถากมาหน้าเราซีดมากเลยนะเราต้องลงเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าไฟตรงที่อยู่ด้านหน้างานต่างๆพวกนี้เวลาเราไปงานอะไรพวกเนี้ยมันจะแรงนะคะมันจะตกเอาเครื่องสำอางตกครัวเครื่องสำอางหลุดกระเด็นออกจากหน้าเพราะนั้นต้องลงเยอะนิดนึงให้มันเกาะนิดนึงนะคะจากนั้นใช้มือนะคะในการเบนหน้าก็จะดูบอกว่ามีเชฟมีอะไรแบบนี้มากขึ้นนะคะสำหรับตัว brush on เนี่ยนะคะเขาใช้สีที่แบบว่าออกเกือบจะแนวเดียวกันกับสีของเชดดิ้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นสีที่จะใช้วันนี้จะใช้เป็นสีอันนี้นะคะเป็นเหมือนสีน้ำตาลมีประกายนิดๆนะคะอมๆเนี่ยนะคะสีนี้เหมือนจะเป็นเกือบสีแบบซันคิสซันเบิร์นซันแทนอะไรประมาณนี้นะคะลงช่วงเดียวกันกับตรงนี้เลยมีคนคอยคอมเมนต์มานะบอกว่าเสียงแปรงที่เวลาลงหน้านี่แบบว่ายังได้ยินเสียงขนแปรงกระทบกับใบหน้าคือพิมพ์เปิด sensitivity ของกล้องตัวไมค์ที่กล้องเนี่ยนะคะสุดเลยนะคะเพื่อที่แบบว่าจะได้ไม่ต้องแบบเงี่ยหูฟังอะไรแบบนี้นะเวลาดูวิดีโออยากจะโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าถ้าเกิดอยากให้ดูหน้าเรียวอีกนะคะทำปากปลาแล้วก็เอาบลัชออนลงตามแนวแล้วก็สามารถจะเอาสีเนี้ยค่ะอันเนี้ยนะคะบลัชออนเนี้ยจากแปรงนี้เป็นแบนๆนิดนึงจุ่มไปไลท์ถึงช่วงจริงๆแล้วสีนี้ก็สามารถทำเป็นเชดดิ้งได้เลยนะคะถ้าเกิดคุณมีอยู่แล้วสีทำนองนี้ประมาณนี้ไม่ต้องซื้อใช้อันเดิมที่มีอุ้ยแล้วก็เกลี่ยออกบ้างจากนั้นนะคะวันนี้พิมจะเลือกใช้เป็นแป้งฝุ่นนะคะในการเสร็จเครื่องสำอางใช้แปรงถอยมินิหนึ่งจะได้เห็นกันครบทั้งหน้านะคะเซตแป้งฝุ่นตรงนี้เนี่ยคือเซตทั้งเจ้า
Primer นะคะรองพื้นอิลูมิเนเตอร์พวกไฮไลเตอร์ทั้งหลายนะคะรวมถึงทำให้ไฮไลท์เชดดิ้งเนี่ยดูซอฟต์ลงมากขึ้นนะคะดูแบบว่าเป็นธรรมชาติมากขึ้นเมื่อกี้ตอนที่หิมแต่งตาตอนที่มองใกล้ๆหิมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพอเราก้มมุมเดียวกันกับของในแบบนะคะของไดอาน่าทำไมตามันดูไม่เข้มนะคะแต่พอถอยออกมาปุ๊บอย่างนี้เนี่ยคือเห็นได้เลยว่ามันทำให้ดูเข้มมากคือเวลามองใกล้ๆอย่างเงี้ยมันดูแบบยังไม่ได้บางทีลุคเนี่ยค่ะพอแต่งเสร็จคุณต้องลองถอยออกมาจากกระจกอย่าไกลนิดนึงนะคะจะได้เห็นว่าเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วหรือยังนะคะเอาล่ะสำหรับลิปสติกนะคะหิมจะใช้เป็นสีนี่นะคะที่อยู่ในพาเลตนี้กันสีที่อยู่ด้านในสุดอันนี้ลิปสติกเมื่อสักครู่นะคะพิมพ์เอาเล็บจิกมันขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็มาทิ้งไว้บนดูเด้หลังมือยังแบบว่าเป็นประกายอยู่เลยนะคะก็เอาแปรงลิปสติกนะคะไปตีมันนิดนึงนะคะเพราะเมื่อกี้ตอนที่มันอยู่ในพาเลตเนี่ยมันก็คงจะกอดกันเหนียวแน่นนะคะเราอยากจะให้สีมันดูแบบกระจายนะคะนิดนึงก็สีนี้ลงได้เลยค่ะลุคนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ลิปไลเนอร์นะคะเพราะว่าเขาดูแบบว่าอย่างที่บอกลุคนี้เป็นลุคที่แบบดูฟุ้งๆนะคะดูแบบพยายามจะแต่งให้เหมือนแบบ Girl Next Door กำลังจะไปเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะแต่เราจะให้ลุคนี้เสร็จโดยอย่างนี้ไปไม่ได้นะคะเพราะมีอีกอย่างนึงนะคะที่มันมาพร้อมกับเจ้า Naked Palette ก็คือเจ้า Lip Gloss อันนี้นะคะ Naked 2ก็เป็นแบบนี้สีนี้อะไรประมาณนี้นะคะตอนแรกคิดว่าเป็นแบบเป็นแปรงอะแต่จริงๆเขาเป็นแบบบีบขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อใช้แปรงปะปึ๊บออกมาเลยเป็นกลิ่นมิ้นท์มิ้นท์นะคะเหมือนเพิ่งอมมิ้นท์อะไรสักอย่างนะใครที่ชอบฉ่ำมากฉ่ำน้อยเติมเป็นตามอัธยาศัยนะคะใช้ได้ไม่เหนียวนะคะเวลาเทสว่าลิปมันลิปกลอสอะไรพวกนี้มันเหนียวน่ารำคาญกว่านะคะลองเอาผมมาแปะถ้าเกิดมันหล่นลงไปอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันไม่เหนียวไม่เหนียวจนทุเรศบางยี่ห้อเคยไหมแบบเคยแบบว่าออกไปยืนรอรถหรืออะไรอย่างนี้ริมถนนไหมคะทาลิปกลอสมาใหม่ๆสวยเชียร์ถ้ากดลมพัดมาผมติดบนปากเคยไหมแต่อันนี้ไม่เป็นนะคะก็คือถือว่าคุณภาพดีมากเลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้ามีขนาดไซส์ใหญ่ไซส์เต็มไว้ลองถอยไปใช้นะคะเอาละค่ะลุคนี้เสร็จลงแล้วนะคะแบบไดอาน่าอาร์กอนนะคะที่ถ่ายบนปกCosmopolitan นะคะถ้าเกิดว่าชอบก็ลองแต่งดูนะคะเพราะไม่ยากเลยแต่พิมแนะนำว่าถ้าลุคแบบนี้เนี่ยแต่งกลางคืนจะเวิร์กกว่านะคะเพราะว่าไฮไลท์เชดดิ้งค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากแต่งไปกลางวันก็เพียงแค่อาจจะลดนะคะปริมาณการทำคัดเบ้าด้านบนที่แบบว่ามันเป็นรองกรอบอย่างเงี้ยให้สีมันจืดลงนิดนึงนะคะก็สามารถจะแต่งกลางวันได้เลยค่ะเพราะว่าที่เหลือของใบหน้าแก้มปากอะไรก็มันบานนะคะเอาละค่ะแล้วขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมวันนี้จนจบแล้วเราเจอกันในวันหน้าค่ะสวัสดีค่ะ